สนับสนุนโดย Lotus รู้สึกดีๆทุกวันที่ Lotus ซึ่งทางคณะเสนาธิการทหารร่วมของเกาหลีใต้ค่ะเป็นฝ่ายที่ออกมารายงานนะคะว่าในวันนี้ทางการเกาหลีเหนือมีการยิงทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลซึ่งคาดว่าจะเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM ที่มีความสามารถในการบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์และยิงไปได้ไกลถึงสหรัฐอเมริกาโดยแถลงการนี้ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธวิถีไกลซึ่งต้องใส่ว่าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM ในช่วงเวลา 10:15 นของวันที่18พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นโดยขีปนาวุธลูกดังกล่าวแต่ระดับความสูงได้ประมาณ 6,000 กิโลเมตรแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ไกลระยะทางประมาณ 1,000 กิโลเมตรด้วยความเร็ว22มัคก่อนจะตกลงในทะเลนอกชายฝั่งเกาะฮอกไกโดไปทางตะวันตกประมาณ200กิโลเมตรซึ่งทางกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าขีปนาวุธข้ามทวีปของเกาหลีเหนือที่ยิงในครั้งนี้เป็นขีปนาวุธที่มีพิสัยการยิงได้ไกลที่สุดเท่าที่เกาหลีเหนือมีอยู่ในขณะนี้และสามารถยิงไปได้ไกลถึงสหรัฐและยังถูกออกแบบมาเพื่อให้บรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้อีกด้วยขณะที่หน่วยยามฝั่งของญี่ปุ่นค่ะรายงานตรงกันกับเกาหลีใต้ว่าเกาหลีเหนือมีการยิงขีปนาวุธ1ลูกโดยถือเป็นการยิงขีปนาวุธข้ามทวีปลูกที่2ของปีและยิงติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วเพื่อเป็นการตอบโต้กรณีสหรัฐหารือเรื่องการเพิ่มความมั่นคงทางทหารกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีเหนือเตือนว่าจะตอบโต้ด้วยวิธีการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นย้อนกลับไปเมื่อวันที่17พฤศจิกายนค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือได้ออกมาเตือนว่าการที่สหรัฐเดินหน้าหาพันธมิตรด้านความมั่นคงกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั่นยิ่งจะทำให้เกาหลีเหนือตอบโต้หนักมากขึ้นขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ริฟคอฟได้กล่าวถึงการที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปว่ารัฐบาลมอสโกยังคงยึดมั่นแนวทางในการคลี่คลายสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีอย่างสันติและตั้งอยู่บนหลักการทูตแต่อะไรก็ตามจนถึงปัจจุบันก็ดูเหมือนว่าสหรัฐและพันธมิตรต้องการให้สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามหรืออีกนายหนึ่งราวกับว่ารัฐบาลวอชิงตันและพันธมิตรกำลังทดสอบความอดทนของเกาหลีเหนือขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ